สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับก็สู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 487772วักตามด้วยข้อความขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech มาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับแจกบัตรออโต้ซาลอนนะครับบอกเพื่อนๆทาง Facebook Live แล้วก็ทาง True Vision 691ด้วยนะครับฮะล่าสุดพี่เอ็กไปไหนมาหายไปหลายวันนะฮะมีหายไปอีกแล้วจริงๆมีแมตช์ที่ไปทดสอบกับ Mazda คาราวานอันนั้นก็จากดานังขับมาที่พิษณุโลกครับผ่านประเทศลาวนะครับอันนั้นก็แมตช์นึงแล้วแมตช์ล่าสุดที่ไปก็คือเป็นการฉลองนะครับในปีที่50นะครับของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนครับ50ปีไทยรุ่งอ่ะว่าใช่ครับเขามีอะไรฮะกับกิจกรรมที่เราจัดเลยก็คือกิจกรรมรักช้างรักไทยกับไทยรุ่งครับนะครับทำไมถึงโยงไปกับเรื่องช้างนะครับเพราะช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยผัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะนะฮะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์เนี่ยนะครับเปิดมานะครับดำเนินกิจการมาปีนี้เป็นปีที่50นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์รถยนต์ของคนไทยนะครับแบรนด์เดียวที่ยังเหลืออยู่นะนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นศักราชที่ถือว่าน่าสนใจสำหรับไทยรุ่งแล้วก็เชิญเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันครับไปชมครับนี่ก็คือโฉมหน้าของรถยนต์ที่เราใช้กันนะครับกว่า10คันTransformer ใหม่เนี่ยนะ Transformer 2นะฮะซึ่งมีพื้นฐานมาจาก Hilux Revo นะครับในตัวยกสูงกับตัวขับเคลื่อน4ล้อครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่การดีไซน์ที่ดูทันสมัยขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นลักษณะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็เป็นหลอด LED ที่เป็น Daytime Running Light ดูสดใสขึ้นครับตอนนี้เปิดไฟหน้าหรือปิดไฟหน้าอยู่อันนี้เปิดไฟหน้าครับที่เป็นดวงเป็นโปรเจคเตอร์กลมๆกลมๆด้านบนนะฮะแล้วก็เปิดฟอกแลมก็คืออยู่ในกันชนนะครับก็มี Daytime Running Light LED ขีดทั้งบนนะฮะแล้วก็ด้านบนของ LED ตรงนี้นะก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยในตัวครับนะฮะก็รู้สึกว่ามันดูทันสมัยขึ้นดูล้ำขึ้นนะฮะหลอดไฟก็เป็นหลอดของเฮลล่านะครับแล้วก็หน้ากระจงหน้ากระจังก็ดูดีครับโดยพื้นฐานแล้วก็คือยกออกมาจากตัว Hilux Revo นะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มเทคนิคนะครับแต่อาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของแชสซีบ้างเพราะว่าความยาวของรถกระบะกับรถลักษณะของ Transformer เนี่ยนะครับ Transformer มันสั้นกว่ารถกระบะสั้นกว่าตูดมันสั้นกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกิจกรรมกันเลยแล้วกันครับเราเริ่มต้นกิจกรรมที่หนองแขมนะฮะก็คือเป็นที่ตั้งของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์นะครับซึ่งที่นี่เองเนี่ยบางคนเข้าใจว่าไทยรุ่งเนี่ยก็คือทำแต่รถทรานสฟอร์เมอร์ที่เราเห็นแต่จริงแล้วเนี่ยบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะภายในโรงงานเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ผลิตนะครับเป็นชิ้นส่วนให้กับโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อหลักๆในประเทศไทยในปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ก็คือเป็น OE นะครับในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆในรถยนต์นะครับรถยนต์ที่ท่านขับอยู่นะครับนะฮะอาจจะมีชิ้นส่วนของที่ออกมาจากโรงงานไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ก็ได้นะครับเขาผลิตเหมือนกันผลิตชิ้นส่วนอะไหล่มาตั้งนานแล้วไทยรุ่งอ่ะก่อนจะมาต่อรถอีกใช่ครับแต่ทำไมนะครับไทยรุ่งถึงยังต้องพัฒนารถยนต์ที่เป็นโมเดลตัวเองครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากในยุคของนายห้างวิเชียรนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเลยนะครับในยุคแรกของบริษัทตั้งแต่ปี2510ครับมีการพัฒนารถยนต์นะครับแล้วก็ทำให้เป็นรถยนต์โมเดลแรกก็คือสเตชันวากอนในเวอร์ชันที่ตั้งแต่ยุค7กว่าครับปิกอัพมาดัดแปลงเอายูซูในยุคนั้นเนี่ยนะฮะรถยนต์กระบะยูซูในยุคนั้นเนี่ยก่อนฟัตเตอร์แซดนะฮะก่อนยุคนั้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นหน้าหนูเนี่ยนะมาดัดแปลงทำเป็นรถสเตชันวากอนคันแรกซึ่งฮือฮามากนะครับแม้แต่โรงงานประกอบรถยนต์ของญี่ปุ่นเองยังต้องมาดูเลยยังต้องมาดูคิดได้ยังไงว่าเอารถกระบะเนี่ยมาทำเป็นรถอเนกประสงค์แบบนี้นะครับก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับครบรอบปีที่50นะครับย้อนกลับมาที่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นเวอร์ชันแรกๆที่เราเห็นใน MUV4 ที่เป็นรถทรงทหารมาเป็น Transformer ตัวแรกแล้วก็มาเป็น Transformer 2วันนี้เนี่ยฮะต้องบอกได้เลยว่าถ้าสำหรับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเอาไปเทียบกับรถ PPV ในตลาดเนี่ยนะครับในราคาใกล้ๆกันนะล้าน2ถึงล้าน6ล้าน7เนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอา Fortuner เอา Mule X เอา Pajero Sport Everest ไม่ดีกว่าเหรอนะครับถ้าคนคิดแบบนี้นะครับ
ไม่ใช่ลูกค้าของไทยรุ่งหรือไม่ใช่ลูกค้าของ Transformer 2เพราะว่าถ้าคิดเรื่องของความคุ้มค่าในวันซื้อกับสิ่งที่ได้นะครับหรือการขายต่อในอนาคตเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่คนที่เลือก Transformer เนี่ยนะก็คือคนที่เอารถสักคันนึงที่มันไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครนะแล้วก็มีดีไซน์มีเอกลักษณ์ตรงที่มันเป็นผลงานจากคนไทยใช่ๆ ให้ต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ช่วยกันสนับสนุนหมายถึงว่าคนที่เหลือแล้วนะถ้าเราไม่ช่วยกันสนับสนุนเนี่ยแล้วมันจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ยังไงอย่างมีรถสักคันให้ขับไปแล้วเพื่อนถามรถ อะไรเนี่ย เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่คนธรรมดาพ่อค้าประชาชนทั่วไปนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างพิเศษพิเศษในวงสังคมละกันแต่จริงใครๆก็ขับได้นะใช่ใช่ถ้าชอบมันเอาง่ายๆระบบต่างๆช่วงล่างเครื่องยนต์มันก็คือรีโวเนี่ยใช่ที่ผมเห็นความได้เปรียบภายในก็คือมันมีความกว้างขวางภายในมากกว่านะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเสียงนะครับให้เข้ามาได้มากกว่ารถทั่วไปนะครับแต่ว่าความเท่ในการลุยหรือแม้แต่การขับต่างๆแล้วผมอยู่ในรถนะดีโว่ชัดๆเลยนี่ยกคอนโซลไม่ได้ลื้อออกนะครับแล้วก็ตำแหน่งของการยึดก็ไม่ได้แตกต่างเพราะว่าแพลตฟอร์มโดยส่วนใหญ่แล้วหัวเก๋งเนี่ยนะครับประมาณ 30% ของหัวเก๋งเนี่ยยังใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมครับไฟวอลซุ้มของล้อต่างๆนะครับผนังของห้องเครื่องหรือแม้แต่พื้นของเบาะคนขับคนนั่งเนี่ยยังยกเอามาจากตัวพื้นฐานของรถกระบะอยู่นะครับแต่ว่ามีการต่อในเรื่องของด้านหลังเสาเอพิล่าขึ้นไปนะครับให้เป็นทรงกระจกที่เราเห็นนะครับที่เป็นทรงแนวตั้งหน่อยนะครับแล้วก็ทรงโครงสร้างของบอดี้ที่ดูแตกต่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เลยก็คือมันดูเท่นะครับมันมีภาพแผงประตูด้วยเมื่อสักครู่นี้เห็นมีไหมเอ่ยนะครับจะมีด้านข้างที่เป็นแผงประตูนะครับอันนี้อยากจะแนะนำเลยว่ามันแตกต่างจากอารมณ์ของรถกระบะแน่นอนนะครับแล้วก็การเก็บงานวัสดุนุ่มๆที่ผิวเราเนี่ยสัมผัสเนี่ยนะฮะต้องบอกได้เลยว่ามีการปรับปรุงดีขึ้นนะฮะถือว่าผ่านเลยก็เรียกว่าเจ๋งแหละพี่เอ็กซ์ทดสอบมาแล้วนะครับกับ Transformer 2ครับใครอยากเห็นตัวจริงๆตัวเป็นๆฮะออโต้ซาลอนนี้เห็นไหมออโต้ซาลอนก็อาจจะผมเข้าใจว่าน่าจะมีการขับไปโชว์หรือเปล่านะฮะลองดูอาจจะมีการขับไปโชว์เพราะมันงานรถแต่งนะมันต้องไปโชว์ต้องมีโชว์อาจจะมีให้เห็นนะแล้วก็เขาเริ่มวางตามโชว์รูมยังมีขายแล้วครับมีขายแล้วใช่ไหมในรุ่นปัจจุบันซึ่งมีทั้งรุ่นปกติรุ่นขับ2ขับ4แล้วก็รุ่นหลังคาสูงไฮรูฟนะฮะซึ่งรุ่นไฮรูฟเนี่ยจะเป็นการปรับเบาะที่เป็นเบาะ2แถวเหมาะสำหรับรถหน่วยงานต่างๆนะครับหรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมว่าแนะนำเลยว่าควรจะต้องมีติดไว้สัก1คันนะครับในสำนักงานนะครับก็ต้องบอกว่าช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะไม่ใช่ไทยนะครับมันไม่ได้ดังเฉพาะเมืองไทยก็ดังไปต่างประเทศเหมือนกันรุ่นนี้นะซึ่งได้ข่าวแว่วๆมาจากคุณสมพงษ์เผอิญโชคนะครับที่ดูแลในโปรเจกต์การพัฒนารถยนต์ก็คือกำลังมีดีลใหญ่นะครับนะครับในต่างประเทศอยู่นะครับโอเคอ่ะรอลุ้นกันแล้วกันช่วยเชียร์ช่วยเชียร์ฮะอ่ะเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับผมมีดู SMS กันฮะถามว่าเปลี่ยนเครื่องรถยนต์ถอดแก๊สออกจะต้องแจ้งยังไงครับหมายความว่าอาจจะมีเครื่องยนต์อยู่ติดแก๊สอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องแล้วก็จะไม่ใช้แก๊สแล้วตอนใช้แก๊สไปแจ้งขนส่งครับลงเล่มแล้วลงเล่มแล้วว่าใช้แก๊สแต่พอจะเอาแก๊สออกส่วนผมว่าส่วนใหญ่อะก็ออกเลยไม่ได้แจ้งนะครับแต่ว่าเพราะมันไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของภาษีอะไรเพราะมันเสียตอนแรกทีเดียวเพราะนั้นถ้าจะเอาให้แบบถูกเป๊ะเลยก็อาจจะไปแจ้งที่ขนส่งอีกรอบนึงใช่ว่ายกเลิกใช้แก๊สแล้วก็มีการแจ้งยกเลิกใช้แก๊สได้ที่ขนส่งครับนะครับแต่ว่าเลขเครื่องเนี่ยถ้าในกรณีที่เราต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วเปลี่ยนเลขเครื่องถ้าเปลี่ยนเครื่องนี่ก็ต้องเอาเอกสารไปแจ้งครับนะครับถ้าเลขเครื่องนี่คนละผมรู้ว่าหมายถึงยกเลิกแก๊สอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนเครื่องด้วยเปลี่ยนเครื่องด้วยเครื่องที่เอามาเนี่ยมันเครื่องมาจากไหนอะเอกสารเป็นยังไงก็อย่างเช่นเอาเครื่องที่มีอินวอยซ์ครับก็เอาอินวอยซ์เนี่ยประกอบการเขาเครื่องที่เสียภาษีถูกต้องมาก็ไปแจ้งขนส่งอินวอยซ์ประกอบไปก็แจ้งปิดเครื่องได้เลยใช่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำเองได้เลยอ่ะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นอ่ะเอาเอกสารอินวอยซ์เอกสารให้ครบแล้วกันจริงๆทำพร้อมกันได้เลยนะครับแจ้งเปลี่ยนเครื่องแล้วก็แจ้งยกเลิกแก๊สได้เลยนะครับโอเคถามถึงกล้องหน้ารถครับอยากติดกล้องหน้ารถสักตัวครับงบไม่เกิน 2,500 ถึง 3,000มีแนะนำไหมครับที่เล็งไว้คือของ Group V กับของ Backview เคยใช้ Backview กล้องชัดดีมันมีหลายยี่ห้อเหลือเกินอ่ะครับตอบไม่ถูกอ่ะเยอะไปหมดเลยผมก็เดี๋ยวนี้ผมว่าคุณภาพมันใช้ได้หมดเลยนะฮะคือวิธีการที่ลองเทสดีที่สุดก็คือครับลองเปิดสักแป๊บนึงอ่ะนะแล้วก็เอา
เขาเรียกอะไรเอาตัวSD card ออกมามาลองเปิดดูว่าตัวลงมันบันทึกเรคคอร์ดไปเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงครับภาพมันออกมาชัดไหมแค่นั้นเองนะไม่มีส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็ชัดเกือบหมดเลยนะฮะเกือบราคาประมาณเนี้ยนะในงบเนี้ยโอ้ใช้ได้เลยฮะ 2,500 เพราะไม่มีถูกเลยก็คือ700ผมงงกล้องหน้ารถ700-800ก็มีพันกว่าบาทก็มีถ้าราคานี้ผมว่าดีหมดแหละครับส่วนใหญ่ใช้ได้หมดสำคัญคือตัวไอ้ความจุมันนั่นเองกับไอ้ความคมชัดที่จะบอกว่ากี่เคกี่อะไรเนี่ยเชื่อไม่ค่อยได้อ่ะเพราะมันจะเขียนเวอร์เกินจริงไปหน่อยนะขออนุญาตรับสายคุณกุ้งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไอ้จะสอบถามเลยพอดีแต่ก็ได้ไปเนี่ยเบนซี300ดีเซลครับบูเทคไฮบริดนะครับครับตัวนี้น่าเล่นไหมครับเป็นรถมือสองนะปี2015ราคาเขาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอะฮะน่าจะอยู่ประมาณปี2015ยังอยู่เลข2นะครับครับครับผมยังอยู่เลข2ครับแล้วตัวไฮบริดของเขามีปัญหาไหมฮะยังไม่เสถียรนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับยังไม่เหมาะที่จะใช้ยาวถ้าสมมติว่าใช้3 ปี 5ปีนะครับจากวันที่เขาเป็นรถใหม่เนี่ยยังพอรับได้แต่ระยะยาวคือหมดระยะการรับประกันไปแล้วเนี่ยทุกตัวซ่อมแพงหมดเลยนะฮะนะครับก็อย่างเคสที่มีในโซเชียลไงครับผมได้ข่าวไหมได้ข่าวอะฮะแต่ว่าก็คือเห็นเขาบอกรับประกันไฮบริด10 ปีใช่เราก็เลยว่าเออมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่เห็นคงขายกันเยอะเลยรับประกันไฮบริดนี่คือเขารับประกันระบบแบตเตอรี่ใช่ไหมส่วนพวกไม่สมส่วนพวกไม่ได้รวมนะฮะคือเขาอธิบายบางคนอาจจะไม่เข้าใจระบบไฮบริดเนี่ยมันนอกจากตัวแบตเตอรี่แล้วมันยังมีส่วนประกอบอย่างเช่นที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าเนี่ยนะคือชุดอินเวอร์เตอร์นะครับชุดปั๊มน้ำไฟฟ้าระบบเบรกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นไฟฟ้าหมดเนี่ยมันมีส่วนอื่นเกี่ยวข้องด้วยนะครับเวลาเสียมันไม่ได้เสียเฉพาะแบตเตอรี่อย่างเดียวนะฮะถ้าเลือกได้แนะนำรุ่นน้ำมันนะครับยังมีรุ่นน้ำมันเบนซินอยู่นะครับให้เลือกในบอดี้นี้นะครับเดี๋ยวนี้200ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะรถใหม่ไม่มีแล้วครับไม่ทำแล้วนะครับมีแต่เป็นปลั๊กอินหมดแล้วด้วยบูเทคก็เลิกแล้วนะครับเรียนเห็นนะครับก็เลิกแล้วนะบูเทคก็เลิกเป็นเทคโนโลยีมาขั้นเวลานะครับก็ถึงขายกันเขาก็ถึงขายกันออกเยอะคือมันไม่ใช้จริงมันไม่ประหยัดนะฮะแล้วไปเจอข่าวในโซเชียลยิ่งขายทิ้งกันใหญ่เลยอันนี้แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาทุกคันนะผมบอกเลยนะไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหาทุกคันมันก็ไม่ได้เป็นทุกคันนะครับแต่ถ้าเลือกได้ก็คือเลือกน้ำมันธรรมดาเป็นปั๊กอินเป็นปั๊กอินใช่ไหมฮะถ้าเป็นมือสองเลือกรุ่นน้ำมันเลยครับเบนซินถ้ามือซื้อมือสองก็เอา C200เลยไม่ต้องปวดหัวครับผมเอาสบายใจเราดีกว่าได้ครับได้ขอบคุณมากเลยครับเป็นข้อมูลครับผมครับขอบคุณมากครับครับสองท่านครับครับผมถ่ายไปสักข้อประมาณ05น่าใช่ไหมก็ในงบประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับในวันนี้นะผมว่าเป็นรถที่ใช้ได้นะครับเก่ง 200,000 กว่าบาทคิดเลยมากมันดูดีกว่าคู่แข่งอ่ะใช่คู่แข่งก็เป็นอะไรอ่ะแคมรี่ใช่ฮะเป็นซาฟิโร่พวก A33 ใช่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดเนี่ย A33 ดูดีสุดแล้วดูดีสุดแล้วในงบนะครับก็ดูดีรถมันก็ยังโอเคอยู่นะยังขับดีเลยนะฮะแต่ถ้าอายุเยอะๆอาจจะมีเรื่องเกียร์นิดหน่อยเกียร์ออโต้มีปัญหาบ้างบางคันไม่เยอะนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรอะไหล่เต็มเลยนะครับใช่ๆเป็นคันหนึ่งที่น่าใช้ทีเดียวครับขับดีด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ